ปเดตข่าวกันก่อนเพราะว่ามีหลายเรื่องที่หลายๆคนก็จับตามองกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพายุโนรูที่มีข่าวมาว่าเข้าที่เวียดนามแล้วแล้วหลายๆคนก็กังวลกันว่ามันจะพัดผ่านมาถึงไทยแล้วรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นน้ำท่วมเลยไหมต้องเตรียมการกันอย่างไรต้องเพราะมันดูเรื่องใหญ่นะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็น้ำท่วมในบ้านเรามาหนักมากๆคือเอาจริงๆเฉพาะปีนี้บ้านเราเองก็โดนฝนโดนปัญหาเรื่องของน้ำท่วมไม่ใช่เฉพาะในเขตกรุงเทพเท่านั้นจริงๆทั้งประเทศนะฮะใช่ค่ะคือหลายพื้นที่มากที่น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกลงมาอย่างยาวนานแล้วก็ปริมาณฝนเยอะมากถูกต้องก็คือปีนี้เราโดนน้ำเล่นงานหนักมากนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนะคะกับดร.ธรกันด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้กันนะคะล่าสุดค่ะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสสน.ค่ะมีการรายงานว่าพายุโนรูมีแนวโน้มเคลื่อนเข้ามายังประเทศไทยบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนะคะอุบลราชธานีในช่วงวันที่29กันยายนก็คือพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากแนวฝนด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านล่างรวมถึงแนวด้านบนของพายุจะมีลมกระโชกแรงประกอบกับลมมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยแหละค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้28กันยายนยาวๆไปจนถึง1ตุลาคมเลยคือไหนแล้วคือหลายคนบอกว่า3วัน29แบบ28 29 30ไม่นะมันถึง1นะคะมันยาวมากนะฮะ1ตุลานะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วก็เจอกันมาหลายระลอกแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้เป็นเหตุผลที่เราต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องความรุนแรงและการรับมือกับพายุโนรูในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันนะฮะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์อยู่ในซูมกับเราแล้วนะฮะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะปกติอาจารย์ธรจะปกติเตือนเป็นข้อมูลแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ธรบอกว่าคือต้องบอกว่าเตือนด้วยแล้วก็ต้องมีแผนการรับมือถึงขั้นอาจจะต้องมีการเตรียมแผนอพยพเลยเหรอฮะอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยฝนนี้น่าจะแรงที่สุดนะครับเพราะว่ามีเป็นไต้ฝุ่นแล้วพอเข้ามาถึงในเมืองไทยเนี่ยก็กลายเป็นโซนร้อนแล้วก็ดีเพรสชันแต่น้ำเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมืองไทยที่เจอกันหนักๆเนี่ยก็คือน้ำนะฮะลมเนี่ยอาจจะมีการโชกบ้างแต่ถ้าเกิดพูดหลักจริงๆเนี่ยคงเป็นน้ำฮะเพราะว่ามันเป็นโลกร้อนพอโลกร้อนเสร็จแล้วเนี่ยน้ำทะเลมันร้อนนะฮะน้ำทะเลมันร้อนมันก็จะทำให้น้ำทะเลระเหยเยอะเพราะน้ำทะเลระเหยเยอะก็หมายความว่าในพายุเนี่ยมีน้ำอยู่เยอะก็คือในแต่เมฆแต่ละก้อนมีน้ำอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนสัก3 20ปีเนี่ยพวกยุคนั้นโลกมันจะไม่ค่อยร้อนมากนะฮะเมฆก้อนหนึ่งก็จุน้ำระดับหนึ่งแต่ยุคนี้เนี่ยเมฆก้อนหนึ่งมีน้ำเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นพอฝนตกมามันก็จะมีปริมาณน้ำฝนสูงมากระดับเป็นร้อยๆมิลอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนปกติทั่วไปอาจจะไม่ค่อยทราบกันกับข้อมูลตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของความร้อนหรือว่าระดับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่มันอุ่นขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้มันระเหยขึ้นไปเป็นเมฆเยอะแล้วนั่นหมายถึงเมื่อตกลงมาเป็นฝนปริมาณน้ำก็จะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วคืออย่างนี้ค่ะฝั่งประเทศไทยเองถึงแม้ว่าจะโดนในฝั่งของ depression นะคะอาจารย์เราควรจะเตรียมตัวรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆตอนนี้นะครับก็โดนแล้วฮะเพราะว่าจังหวัดที่โดนเต็มๆตอนนี้ก็คืออุบลอย่างเงี้ยตกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนปัจจุบันก็ยังตกอยู่แล้วก็ถ้าเกิดดูจากแนวโน้มเนี่ยน่าจะตกไปอีกไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้หลายส่วนก็เริ่มท่วมกันแล้วนะครับโดยเฉพาะตามริมขอบแม่น้ำเพราะฉะนั้นเรื่องการรับมือของเมืองไทยเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขามีประเมินความเสี่ยงว่าประเทศไหนจะโดนอะไรบ้างในภาวะโลกร้อนนะครับของประเทศไทยที่ติด1ใน10เนี่ยที่อาจจะเคยได้ยินกันเนี่ยเป็นการติด1ใน10ในเรื่องของน้ำท่วมครับของเราเนี่ยเรื่องของฮีทเวฟเรื่องของความแห้งแล้งอาจจะไม่มากแต่ไอ้ที่หนักๆของเราคือน้ำเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยก็เรียนรู้กันไว้เพราะว่าเราคงจะได้เจออีกนะฮะเจออีกเรื่อยๆตราบใดที่โลกมันยังร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าพูดถึงพายุโนรูครั้งนี้เนี่ยผลกระทบที่คิดว่าภาคพื้นไหนในประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุดฮะ เป็นภาคเพราะจริงๆเข้ามานี่ก็เป็นอุบลก่อนเลยตอนนี้แทบจะบอกได้เลยว่าอุบลเนี่ยหนักที่สุดแล้วครับ เพราะว่าอุบลเนี่ยมันพายุมันเคลื่อนที่ช้าฮะแล้วมันแช่นานเพราะฉะนั้นแถวอุบลเนี่ยจะหนักที่สุดแล้วอุบลเนี่ยในริมแม่น้ำมูลเนี่ย
ค่อนข้างที่จะหนักสุดเพราะรับน้ำชีด้วยน้ำมูลด้วยมารวมกันเพราะฉะนั้นอย่างวารินชำราบหรืออะไรพวกนี้น่าจะหนักสุดขณะที่อื่นเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะเพราะว่าดูจากทำนายปริมาณน้ำฝนต่อไปล่วงหน้านับจากตอนนี้ไป24ชั่วโมงเนี่ยปริมาณน้ำฝนก็ยังตกหนักอยู่นะฮะแล้วก็จะน้ำฝนสะสมก็เป็นร้อยอะฮะร้อยมิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันที่เราโดนตอนนี้ที่หลายข่าวอาจจะออกว่าเริ่มมีน้ำท่วมอุบลนั่นเป็นเรียกว่าตอนนี้กำลังขัวอยู่เดี๋ยวมีกลางแล้วก็มีท้ายนะครับท้ายนี่อาจจะไปพรุ่งนี้เย็นๆอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวอุบลก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงจากนั้นเนี่ยก็พื้นที่รอบๆสุรินทร์อย่างเงี้ยเข้ามาข้างในมุกดาหารตอนนี้ก็เริ่มโดนแล้วแต่ถ้าเกิดจะแล้วก็แถวภูเขาเช่นเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยมันมีเขากั้นอาจจะไกลมาหน่อยแต่มีเขากั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยฝนมันจะไปกองก็อาจจะเกิดน้ำป่าได้นะฮะเพราะว่ามันมีเทือกเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแต่ที่ถ้าเกิดถามว่าตรงไหนน่าห่วงสุดเราตรงไหนต้องรับความช่วยเหลือมากที่สุดก็คงเป็นอุบลเนี่ยแหละครับชัดเจนที่สุดแล้วอย่างนี้ฝั่งกรุงเทพมหานครโดนบ้างไหมคะอาจารย์ของเราที่ตกอยู่กันทุกตับเมื่อเมื่อวานหรือวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่ร่องมรสุมนะฮะแล้วก็ดูจากทั้งหมดเนี่ยเราโดนน้อยมากครับถ้าเกิดพูดถึงกรุงเทพนะฮะจากโนรูนะฮะผมพูดถึงโนรูนะฮะจากฝนอื่นๆที่มาจากร่องมรสุมนั้นก็คงเลื่อนตามเรื่อยอะฮะแต่ว่าถ้าเกิดจากโนรูเนี่ยกรุงเทพอยุธยาหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่มีฝนตกหนักขนาดนั้นแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดฝนตกหนักภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างเยอะๆน้ำมันก็ไหลมาหากรุงเทพในตอนหลังอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันต้องออกทะเลแถวๆกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการน้ำฝนสะสมที่อาจจะส่งผลใน2อาทิตย์หน้าหรืออะไรอาทิตย์2อาทิตย์หน้าถ้าเกิดประจวบกับฝนตกหนักมามันก็อาจจะเกิดปัญหาได้แต่ณตอนนี้เนี่ยฝนตกโนรูเนี่ยกรุงเทพกระทบน้อยครับโอ้ครับผมอีกนิดนึงฮะอาจารย์แล้วเรื่องของแผนเตรียมการอพยพเนี่ยจำเป็นไหมฮะสำหรับจังหวัดที่โดนหนักๆอย่างอุบลสุรินทร์หรือว่าจังหวัดที่ทราบเนี่ยต่อหอเตือนภัยก็เตือนแล้วนะครับที่อุบลนะฮะสัญญาณเตือนภัยเตือนกันแล้วแล้วก็การอพยพที่อุบลเนี่ยก็เริ่มมีการอพยพกันหลายที่แล้วครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับหรือริมทางน้ำต่างๆเนี่ยวารินชำราบก็มีการอพยพกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก็คือลักษณะว่าถ้าเกิดน้ำมันเพิ่มขึ้นจนเกิดการเตือนภัยทางท้องถิ่นหรือทางกู้ภัยหรืออะไรต่างๆเขาก็จะรีบไปแต่ก็ขอให้พี่น้องเตรียมตัวไว้ให้เรียบร้อยทางเขิงก็เก็บให้เรียบร้อยว่าตอนช่วงอพยพมันคงไม่มีเวลารอคนนู้นคนนี้นะมันต้องเตรียมการนะก็ต้องอพยพกันหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยของมือก็มีค่าหรืออะไรต่างๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเอกสารต่างๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงขั้นอพยพก็ต้องเตรียมตัวครับเรื่องของไฟฟ้าดับเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็เช็คอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเน้นย้ำอีกครั้งนะฮะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มนะครับอาจจะรู้สึกว่าตกมาได้แบบเมื่อคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่จบเนี่ยมันยังยาวไปอีกถึงเย็นถึงค่ำอาจจะถึงกลางคืนนี้ผมพูดถึงตกหนักนะฮะไม่ตกปล่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งโดนต้นๆครับครับพี่น้องคนอุบลก็ฝากความกำลังใจไปให้แล้วกันครับค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกค่ะว่าด้วยความที่อุณหภูมิของโลกเราร้อนขึ้นส่งผลให้น้ำทะเลเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำฝนมากขึ้นค่ะคืออยากจะทราบว่าจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของน้ำทะเลที่ส่งผลให้ฝนมันเยอะขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มันส่งผลให้พายุลูกนี้มันแรงขึ้นด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าพายุหมุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดีเพรสชันโซนร้อนหรือไต้ฝุ่นเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลเกิดขึ้นจากอุณหภูมิน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งน้ำทะเลร้อนขึ้นเนื่องจากโลกร้อนเนี่ยแรงของพายุก็จะแรงมากขึ้นเพราะว่าพลังงานของพายุเนี่ยก็คืออุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกร้อนขึ้นเราก็เห็นอยู่ฝนนี้เนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลตรงที่พายุวิ่งผ่านที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยประมาณ 29-30 องศานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงของพายุก็เลยแรงขึ้นในอนาคตเราก็จะเจอพายุอาจจะไม่บ่อยขึ้นแต่พายุแต่ละลูกจะมีความรุนแรงมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักขึ้นครับเนี่ยอาจารย์เตือนไว้แล้วว่าอนาคตคือเจอแน่ๆฝนตกหนักขึ้นแน่ๆแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์เราควรจะเตรียมตัวรับมือยังไงคะสำหรับคนที่อาจจะอยู่บ้านอยู่ในบริเวณที่เจอแน่ๆเราควรจะเตรียมตัวบริเวณรอบบ้านเรายังไงได้บ้างคะอาจารย์อย่างแรกสุดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าในภาวะโลกร้อนเนี่ย
อะไรที่เคยเป็นในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถจะบอกอนาคตได้อะไรที่ไม่เคยท่วมก็อาจจะท่วมได้เพราะว่าสภาพภูมิอากาศแปรปรวนclimate changeชื่อมันก็บอกว่าเปลี่ยนก็คือหมายความไม่เหมือนในอดีตครับเพราะฉะนั้นขอให้ระวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดกับเราได้ต่อให้ไม่เคยเกิดมา 4-50 ปีแถวนี้ไม่ท่วมมันก็อาจจะท่วมได้ความระมัดระวังเราก็ต้องดูแล้วครับว่ายอมรับมันไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านเรามันจะพูดถึงวิถีชีวิตเราอย่างที่ว่ามันก็ต้องมีการวางแผนการเตรียมการต่างๆเรื่องของอย่างบ้านผมง่ายๆแล้วกันบ้านผมเนี่ยผมลงทุนทำระบบระบายน้ำแล้วจ่ายเยอะครับเพราะว่าน้ำเข้าบ้านแล้วมันสวยมากนะครับแล้วก็อย่างคนอื่นก็อาจจะต้องดูพื้นที่ดูต่างๆซื้อบ้านจะดูซะก่อนว่ามันจะท่วมเยอะขึ้นไหมไม่ได้หวังว่ามันจะท่วมน้อยลงในอนาคตน้ำจะท่วมในเมืองไทยมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำมาหากินอะไรก็ขอให้ดูตรงจุดนี้ด้วยว่ามันมีความเสี่ยงต่อการที่น้ำท่วมหรือมันไม่ใช่ท่วมตลอดกาลนะฮะเหมือนน้ำทะเลสูงขึ้นในนั้นเราว่ากัน 7-10 ปีข้างหน้าเรากำลังพูดถึงว่าฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นฉับพลันเนี่ยจะเกิดบ่อยขึ้นและเกิดในพื้นที่ที่สมัยก่อนก็ไม่เคยเกิดต้องไปดูกันเองนะครับภาพที่อยู่ข้างๆที่เรากำลังให้คุณผู้ชมได้ชมอยู่เนี่ยนะฮะนี่เกิดขึ้นที่เวียดนามนะฮะอันนี้ฟิลิปปินส์แล้วตอนแรกมันเป็นภาพจากเวียดนามมีทั้งเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบจากโนรูซึ่งจริงๆแล้วของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเราเยอะมากกว่าใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าของเขาเป็นเกาะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปลอดภัยพิบัติมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับเราอยู่ข้างในแผ่นดินนะฮะเพราะงั้นเราโดนหนักมากที่เราจะโดนไต้ฝุ่นจริงๆจังๆเข้ามาตรงๆพายุเกย์อย่างเงี้ยมากแล้วแต่ผมเด็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดเพราะงั้นเรื่องลมเนี่ยเรามีปัญหาแต่เรื่องน้ำนี่ไม่เกี่ยวนะครับเรามีปัญหาเพราะว่าพื้นที่ของเราใหญ่พายุเนี่ยอาจจะลมมันจะเบาลง depression แต่น้ำที่พายุหอบเข้ามาเนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นของเรานี่คือน้ำท่วมมันจะเป็นฉับพลันน้ำไหลหลากหรือน้ำไหลลงมาจากภูเขาหรือดินถล่มพวกนี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังครับเป็นหลักของเราวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเราต้องเตรียมตัวกันแล้วเพราะว่าหลังจากอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะไม่ได้มาบ่อยแต่ว่ามันมาแน่ๆแล้วน้ำฝนมันก็จะหนักขึ้นแน่ๆนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะมาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทออีกครั้งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับชอบมากเลยมันชัดเจนมากเลยอ่ะที่อาจารย์พูดว่า climate change จริงคือมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์จากในอดีตเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะเพราะในถ้าจะมองย้อนไปใน50ปี100ปีเองก็ดีมันคือจริงๆในโลกโซเชียลก็มีการคุยกันว่าน้ำฝนที่เราเจอน้ำท่วมในปีนี้หนักมากอ่ะหนักมากจริงปริมาณน้ำฝนแล้วเนี่ยปีนี้ที่เราเจอปริมาณน้ำฝนมันมากเป็นพิเศษมันเลยทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะซึ่งมันก็ส่งผลมาจากโลกร้อนนี่แหละนะคะคือหลายๆคนอาจจะมองว่าไกลตัวโลกร้อนอ่ะใครๆก็มีนโยบายรณรงค์นู่นนี่อาจจะยังไม่เชื่อกันว่าโลกร้อนขึ้นจริงๆก็มีใช่แต่ว่าเนี่ยมันคือผลกระทบที่มันส่งผลถึงเราโดยตรงจากสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันซึ่งมันส่งผลจริงๆแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับชาวอุบลทุกคนด้วยนะตอนนี้โหยาวเลยมันน่าจะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอีก24ชั่วโมงที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะ